พดบูอ่ะวันนี้จะพามาซดนะคะหลังที่เราเนี่ยไปมูกันมาหลายเทปแล้วเทปนี้พาไปซดบ้างไปซดวันนี้เป็นร้านอาหารจีนเสฉวนพี่พดชื่อร้านอาหารนะครับภัตตาคารทองฟูนะคะเป็นอาหารจีนเสฉวนแบบออริจินอลพี่พดรู้ไหมเคยกินยังอาหารเสฉวนเสฉวนยังไม่เคยกินไม่รู้ว่าอันไหนเสฉวนอันไหนเสไม่ฉวนไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วบอกก่อนว่าอันนี้นะเขารับรองบรรยากาศแล้วก็สไตล์แล้วก็รสชาติเนี่ยเหมือนยกนะทางเสฉวนมาอยู่ที่กรุงเทพที่ย่านฝั่งทนเลยตรงนี้อยู่ข้างฝั่งทนนะคะเลยเดี๋ยวมอถ้าพระมานิดนึงนะคะแล้วก็มาเลยอยากเห็นไม่พ้นอยากไปดูเลยค่ะไปดูเลยบอกก่อนนะคะว่าอาหารที่นี่เห็นเป็นราคาดูว่าราคาแพงเจ้าของบอกว่าไม่แพงค่ะราคาจับต้องได้ค่ะมาเลยค่ะไปเลยค่ะตกมาเจอเจ้าของร้านเลยค่ะคุณเอค่ะสวัสดีครับหรือน้องเอของพวกเราเองน้องเอเป็นเจ้าของที่นี่เลยแถมตรงนี้ไม่แค่มีแค่มีเป็นอาณาจักรมีคลินิกด้วยใช่ครับอยู่ข้างคลินิกอะไรคะอมรคลินิกครับอมรคลินิกด้วยครับเป็นคลินิกสกินนะครับตอนแรกเราเลยเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอยากทำคลินิกเหมือนเดิมเพราะว่าอาชีพทำคลินิกมาตลอดหาพื้นที่ครับตรงนี้สวยเหมาะทำคลินิกพอมาเดินดูอ่ะปรากฏว่ามันใหญ่เกินไป มันใหญ่มากเกินไปเราเดินไปร้านทองฟูอยู่แล้วด้วยนะครับชื่อเดิมเขาเลยเขาเปิดมา5ปีเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันใหญ่เกินไปทำไงดีอยากเอาแค่คลินิกไว้แค่ข้างล่างกับสปาพอดีเชฟอะครับเชฟที่ทำอาหารให้พวกเราทานวันนี้พี่ก้องเขาเดินมาค่อยๆเดินมานะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดทำร้านอาหารจีนเขาขออยู่ด้วยนะผมก็เลยเอ๊ะเชฟงั้นผมไม่เคยกินข้าวร้านนี้ลองทำให้ผมดูทานหน่อยเขาเป็นเชฟมึงคนจีนเหรอคนจีนเลยครับเป็นคนจีนทำอาหารเสฉวนอย่างเดียวเลยก็เลยเขาก็เลยทำมาให้ผมทำทาน3อย่างพี่ก้องทานอันนี้ครับเหมือนพี่ก้องอย่างแรกเลยผมรับเขาเลยผมบอกผมซื้อผมซื้อเสร็จนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ครับมันคือต้มเผ็ดปลากระพงนะครับทั้งตัวต้มเกี๊ยมฉ่ายตามสไตล์หม่าล่าเลยก็เลยเป็นที่มาของว่าอ่ะงั้นผมเปิดร้านอาหารเหมือนเดิมข้างล่างเป็นคลินิกเดี๋ยวลองดูนี่อันนี้ลองกินดูเลยนะคะนี่เป็นปลากระพงเลยไหมคะนี่ทั้งตัวนะคะนี่ทั้งตัวแบบสดนะครับเขาบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปนี่กลมกล่อมมากปลากระพงเนี่ยน้ำซุปอันนี้ผมใช้ทั้งหมด26ยาจีนนะครับมันกลมกล่อมมากมากแล้วก็เคี่ยว4ชั่วโมงโดยที่ห้ามเอามือออกจากกระทะโอ้โหเพราะถ้าเอามือออกเนี่ยข้างล่างไหม้ผมเสียทั้งกระทะเลยครับก็เลยไม่ได้เอาออกก็เลยทำออกมาเป็นน้ำอันนี้อ๋อแล้วก็อย่างนี้ซีดเด็ดก็คืออันนี้เพิ่งเห็นเพิ่มเคยเห็นชาบูอย่างมีหมู3ชั้นด้วยใช่ครับคืออะไรฮะหมู3ชั้นของเออันนี้พี่ก้องกลัวอ้วนเหมือนกันผมก็เลยให้เชฟคิด develop ขึ้นมาหมู3ชั้นเนี่ยเราเอาไขมันออกไปประมาณ 40% โดยการสตรีมแล้วพี่ก็พี่เห็นมีเป็ดปักกิ่งด้วย okay. มีซี่โครงเอาซี่โครงก่อนแล้วซี่โครงก่อนได้ครับซี่โครงอันนั้นเป็นซี่โครงที่หมักโดยเฉพาะจริงๆแล้วตะกี้น้องๆบอกว่าเอ๊ะเหนียวไหมครับพี่ต้องใช้มีดไหมผมจะบอกได้เลยว่ามันเปื่อยมากครับมันยุ่ยดีกว่าครับอ่ะมันเป็นอาหารเสฉวนชนิดนึงซึ่งต้องทานกับยี่หร่าใช่ได้เลยพี่โพสใช่ แล้วก็เลื้งอดง่ายๆเลยครับมันใส่ที่ ดูหน้าให้พี่โพสลองกินดูก่อนเลยนี่จิ้มกับมันเปื่อยมากพี่พศเดี๋ยวน้องจะลองกัดทั้งอันเลยลองเป็นไงนุ่มเลิศไหมเลิศเข้าปากแล้วแบบเหมือนละลายในปากต้องลองดูอ่ะอันนี้ก็หมักไว้แบบ1อาทิตย์ครับพี่ก้องถึงจะได้ทานมันยุ่ยมาก1อาทิตย์มันแบบว่านิ่มมากๆอ่ะเป็ดปักกิ่งอะไรเป็ดปักกิ่งอย่างนี้ครับเป็ดปักกิ่งนี้คือโปรโมชั่นพี่ก้องผมขออนุญาตเรียนนิดนึงเป็ดปักกิ่งคือในชาบูของเราที่เราทำให้เนี่ยนะครับถ้าพี่ก้องทานครบ 1,000 บาทพนักงานจะวางให้ทันทีแบบนี้เลยครับเป็นปักกิ่งฟรี1จานเลยโอ้โหพร้อมออปชั่นแป้งนี่นะคะคุณดูแป้งนะคะคุณดูนะคะแป้งเนี่ยโอ้แป้งเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเช็ดตะเกียบก่อนนิดนึงแป้งก็ทำเองพี่ก้องโอ้คุณเอคุณทำทุกอย่างเลยนะ คุณเอคุณทำทุกอย่างเลยนะเป็ดปักกิ่งนะคะคุณดูนะคะโอ้โหคุณดูหนังเป็ดปักกิ่งนี่กรอบมากจะไม่มีนั่นเลยนะคะวางลงนะคะนี่คุณดูใส่นี่นะใส่นี่นะใส่พริกนิดนึงนะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ราดด้วยนี่นะคะน้ำจิ้มของเป็ดปักกิ่งนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะนี่โอ้ย
น่ากินนะแต่พดแบบกินไม่เป็นครับพี่พดเป็นปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พอนะครับยังไม่พอบะหมี่มังกรครับเพิ่งกระจายมาเลยค่ะรีบบะหมี่มังกรเป็นอันนี้เป็นกุ้งเป็นกุ้ง lobster lobster ทั้งตัวใช่ครับทดลองคนแรกนี่เป็นบะหมี่เหลืองใช่ไหมใช่ครับบะหมี่ไข่เนี่ยครับแต่ว่าผมว่าผมซื้อแล้วผมไม่ผ่านนะครับก็เลยทำเองเลยนี่ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่มากแล้วก็ใส่กะหมี่ซึ่งอันนี้ผัดแบบเสฉวนใช่ไหมใช่ครับให้น้องเอฝากร้านหน่อยมั้ยครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือไม่ใกล้ผมส่งให้ได้หมดทุกที่นะครับทุกแพลตฟอร์มโทรมาสั่งที่ร้านก็ได้หรือว่ามาถ้าเกิดมีโอกาสผ่านเข้ามาก็จะมาแวะทานที่นี่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าส่งโทรที่บ้านเนี่ยเขาผมให้หูสลามก่อนเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้หรอกเขากี่คนแต่ให้ก่อนเลยครับวันนี้เราก็ต้องมอบป้ายมงคลให้กับทางร้านป้ายรายการกล้องสดพดมูนะอร่อยจนต้องกราบนะครับค้าขายดีเฮงนะครับแล้วก็ร่ำรวยให้กับทางร้านทองฟูนะครับน้องเอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใครสนใจก็โทรเข้ามาหรือว่าแวะมาที่ร้านอยู่ตรงเนี้ยเดอะมอลท่าพระเลยไปใกล้เห็นนิดหน่อยจะเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่เลยทองฟูที่จอดรถพร้อมทำหน้าเสร็จแล้วใครทานอาหารเสร็จแล้วใครอยากทำหน้าก็ลงไปข้างล่างอมรใช่ครับผมเจ้าของเดียวกันผมเคยไปที่เกาหลีพี่ก้องเกาหลีก็เหมือนลักษณะนี้ครับนั่งทายาชากันเต็มร้านอาหารเลยถูกไหมครับก็เดี๋ยวนี้ของเราเริ่มเป็นแล้วนะครับลูกคนไข้ก็มาทำหน้าทายาชารอหมอแล้วก็กินก่อนแล้วก็ลงไปทำหน้าได้โอเคครับวันนี้ต้องลาน้องเอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกล้องสดพดบู